วัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ Butterfly Effect วิกฤตหลังบ้านทำให้เกมรุกลิเวอร์พูลฟอร์มตกลิเวอร์พูลหาใช้ชนะไม่เจอมาแล้ว2นัดติดด้วยฟอร์มที่ไม่ดูดันเหมือนเคยซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่กองหลังได้รับบาดเจ็บไปหลายคนเวอร์กิลฟานไดช์โจโกเมสเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนตามได้รับบาดเจ็บหนักไปก่อนหน้านี้ขณะที่เกมล่าสุดพบกับไบรตันเจอมาติฟก็ไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสำรองลิเวอร์พูลยิงตรงกรอบ2ครั้งเท่านั้นใน2เกมล่าสุดตอนเจอกับไบรตันสามารถสร้างโอกาสไปเพียงแค่6ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งส่วนเกมแพ้แอตแลนต้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิงไป4ครั้งแต่ไม่ตรงกรอบเลยเอาละเกมกับไบรตันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปได้แต่นอกจากจะไปโทษ VR และก็พวกเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาอยู่ในช่วงขาลงด้วยเมื่อลองมองลึกไปในเกมเสมอกับไบรตันลิเวอร์พูลก็ได้ส่งของได้อย่างดีโกโจต้าที่กำลังฟอร์มร้อนแรงโรเบโต้ฟิร์มิโนและโมเมซาร่าลงสนามกันครบแถมภายหลังเซนูมาเน่ยังตามมาสมทบด้วยซึ่งจุดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่กองหลังที่บาดเจ็บหลายคนเจเกนกรอฟก็ได้ส่งฟามิโยและนัทฟิลิปลงเป็นเซนเตอร์ตัวกลางร่วมกันส่วนในแบ็คซ้ายและขวาเป็นแอนดรูว์โรบินสันและเนกูเลียมหลายคนอาจจะเห็นความต่างๆที่ส่งผลเรื่องเกมลุกแล้วโดยเฉพาะกับการที่ลิเวอร์พูลนั้นได้ขาดเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนไปแม้แต่เทรนส์ก็ถูกจับเป็นกองหลังแต่เขาเองก็คือคนที่แอสซิสต์ได้สูงที่สุดให้กับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยเฉพาะกับการจังหวะที่ตื้อๆต่างๆซึ่งเขาก็พร้อมจะจ่ายบอลเปลี่ยนเกมได้เสมอจากเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เทรนส์จะเป็นนักเตะที่จ่ายบอลยาวได้ดีที่สุดของทีมลิเวอร์พูลแต่คุณอาจจะประหลาดใจหน่อยเมื่อเวอร์กิล ฟานไดช์มาเป็นอันดับที่2ไม่นำซ้ำโจโกเมสยังมาเป็นอันดับ5ด้วยการขาดนักเตะ3คนนี้ไปจึงส่งผลต่อเกมรุกของลิเวอร์พูลโดยตรงโดยเฉพาะกับจุดแข็งในการเล่นโต้กลับเร็วที่ไม่มีใครโยนบอลให้เกมรุกแน่นอนว่าแนทฟิลิปและนาโกเลียมลงมาแล้วอาจจะสอบผ่านในเรื่องของเกมรับแต่สำหรับนักเตะระดับท็อปของพวกเขาเองก็ควรที่จะทำได้มากกว่านั้นและนี่คือความแตกต่างและเหมือนคลอสซัมกันซัดเมื่อเจมส์มินเนอร์ก็เพิ่งเจ็บไปอีกทำให้กองกลางลิเวอร์พูลก็แทบจะหมดเหมือนกันเพราะอเล็กอ็อกเล็กชมเลนเตียโก้คันรานาบีเกต้าและเชยันเชอร์กิลี่ก็ยังเด้งอยู่สิ่งที่เชนคล็อปทำได้ก็คงเป็นการประคับประคองตัวรอดไปก่อนโดยเฉพาะกับการที่จะต้องเล่นอีกถึง9เกมในช่วงปีใหม่และหากผ่านไปได้สิ่งที่เขาต้องการก็คือการเสริมกองหลังระดับท็อปเข้ามาให้ทีมภายเร็วที่สุดนั่นเองฮะดูเดือดเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนฟันธงพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีลุ้นแชมป์ถึง6ทีมด้วยกันเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแบ็คขวาตัวท็อปของลิเวอร์พูลยอมรับว่าการแข่งขันในศึกฟีทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่ยากสุดๆเพราะมีถึง6ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์กันจนถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวตอนนี้ลิเวอร์พูลครับกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สามารถระเบิดความจำแจ่มออกมาได้เหมือนฤดูกาลก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากขั้นสุดเพราะมีการนำโด่งจนคว้าแชมป์แบบนั้นไม่ใช่ว่าจะได้เห็นกันบ่อยๆซะที่ไหนเจ้าหนูเทนส์กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรอย่างไรก็ตามผมยอมรับว่าฤดูกาลนี้มีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลและเรื่องวิกฤตนักเตะบาดเจ็บล้นทีมรวมถึงการได้เห็นทุกทีมในลีกสามารถแพ้หรือทำต้านหล่นกันรัวๆได้เท่าเทียมกันหมดฉะนั้นหากทีมไหนตั้งเป้าอะไรไว้แล้วก็ผมก็ถือว่าพวกเขาก็มีโอกาสทำสำเร็จทั้งหมดขณะที่ 2-3 ปีก่อนก็มีเพียงแค่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายแต่ฤดูกาลนี้เหรอผมกล้าฟันธงเลยนะครับว่ามีประมาณ6ทีมที่ดีพอที่จะชูถ้วยฉะนั้นมันจึงเป็นปีที่ยากที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายก็ต้องวัดกันจนถึงนัดที่38อยู่ดีอย่ารีบตัดสินอะไรให้มันเร็วจนเกินไปเลยครับอย่าชะล่าใจฮาวตันชี้มินามิโนะเหลือเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกไม่มากแล้วเลฮาวตันนะครับอดีตแข้งระดับตำนานของลิเวอร์พูลอาจเป็นห่วงเล็กๆว่าทากุมิมินามิโนะดาวเตะแดนประดิษฐ์อาจจะเหลือเวลาพิสูจน์ตัวเองในทีมแอนฟิลด์ไม่มากแล้วสำหรับมินามิโนะคุณพาตัวเองเข้ามาเล่นรักความสำเร็จกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลต้องทำประโยชน์ให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งสำหรับผู้เล่นตัวรุกก็คือยิงประตูหรือไม่ก็อาซิสต์ฮาวตันกล่าวกับท็อกสปอร์ตคำถามก็คือแล้วถ้าคุณทำไม่ได้เลยทั้ง2อย่างล่ะแน่นอนว่าผู้จัดการทีมคงมองหาและอยากมอบโอกาสให้คนอื่นที่สร้างผลงานได้น่าประทับใจมากกว่าซึ่งแปลว่าเวลาพิสูจน์ตัวเองของมินามิโนะในทีมแอนฟิลด์เหลืออีกไม่เยอะแล้วดูจากสิ่งที่เคยทำเอาไว้สมัยอยู่กับซัลซ์บวร์กผมคาดว่ามินามิโนะจะมีอิมแพคกับลิเวอร์พูลมากกว่านี้แต่บางทีอาจเป็นเพราะเรื่องตำแหน่งที่ยังไม่แน่นอนด้วยแต่ผมคิดว่าเขาจะยืนสูงในแดนหน้าแต่ไม่ต้องถึงกับเป็นหน้าเป้าน่าจะเวิร์กสุดนะฮะ
การีนิวิลชี้เจเคพยายามใช้จิตวิทยาเหมือนฝาการีนิวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าเจกินครับในแยกของลิเวอร์พูลพยายามตำหนิเรื่องโปรแกรมการแข่งขันซึ่งเป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่เซนเตอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันใช้อยู่บ่อยๆกุนซือชาวเยอรมันออกมาบ่นเรื่องโปรแกรมที่ต้องเล่นในซีกูฟันแชมเปี้ยนลีกแต่กลับต้องมาแข่งพรีเมียร์ลีกคู่แรกในวันเสาร์ตอนเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อเวลาพักของทีมที่มีน้อยจนเกินไปและพูดเรื่องนี้บ่อยครั้งในช่วงหลังของการแถลงข่าวซึ่งทางแกรี่นิวิลล์ก็ชี้ว่านี่การใช้จิตวิทยาเหมือนป๋าที่เคยทำมาก่อนผมไม่คิดว่าเจนครับจะมีปัญหากับเรื่องความเหนื่อยล้าในช่วงปรีเซนหรือการลงเล่นในวันเสาร์นะแกรี่กล่าวมุมมองของผมก็คือเมื่อคุณกลายเป็นผู้จัดการทีมแชมป์และนี่คือจุดที่ทันเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอยู่มาก่อนแล้วทำไมทุกคนเรียกเขาว่าเป็นคนขี้โมโหละเป็นเวลาหลายปีด้วยผู้จัดการทีมชั้นเยี่ยมพวกเขาต้องการชัยชนะความเสี่ยงที่สุดในการที่เจเกนคล็อปจะคว้าแชมป์ลีกอีกครั้งในการนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของแข้งคนสำคัญดังนั้นเขาจึงพยายามเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ด้วยการใช้จิตวิทยาจิตใจของผู้คนแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทำมา15หรือ16ปีที่แล้วเจเกนคล็อปเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมในการให้สัมภาษณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขายอดเยี่ยมในสนามเขาเชื่อมต่อกับแฟนบอลดีกับใครทุกๆคนสไตล์ฟุตบอลของเขามหัศจรรย์แต่เมื่อวันเสาร์เขาให้สัมภาษณ์และนั่นหายากมากเขาไม่เข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้องเขาไม่มีหลักฐานสนับสนุนของเขาในการลงแข่งขันหรือการเล่นเกมในวันเสาร์เขาพยายามที่จะหาข้อได้เปรียบเพื่อผลการแข่งขันแค่นั้นแหละผมเคยเล่นให้กับผู้จัดการทีมอย่างเทเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและมีคำพูดอะไรแบบนี้เป็นร้อยๆในทุกๆซีซั่นเขาต้องการความได้เปรียบเขาต้องการความสามารถที่จะพักฟื้นผู้เล่นให้มากกว่านี้เล่นในช่วงเวลาที่แตกต่างนั่นเหมาะกับแมนเชสเตอร์และนั่นคือสิ่งที่เจเกนคล็อปต้องการในตอนนี้สิ่งที่เจเกนคล็อปทำนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นสุดยอดทีมของเขาในการนี้เหี่ยวเฉาลงเล็กน้อยภายใต้ความจริงที่ว่าเขาใช้ทีมชุดนี้มา3ปีแล้วอาจจะมีองค์ประกอบโควิดและจิตวิทยาทางด้านกีฬาเข้ามาแทรกแต่ก็มีช่วงเวลาให้พักเกมไม่ได้อัดแน่นหรือมันเร็วมากกว่าฤดูกาลอื่นเกมในวันเสาร์ก็ไม่ได้เร็วกว่าซีซั่นอื่นดังนั้นขอยกเว้นที่เจเกนคล็อปพยายามสร้างมันจะไม่เกิดขึ้นนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1ธันวาคมนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะฮะร่วมเชียร์ลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปพร้อมกับเดอะคัพแฟนพันธุ์บรรทากับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลนะครับ